ยูโร2024ประเดิมสนามทีมชาติเยอรมันเจ้าภาพต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสกอตแลนด์จังหวะนี้โจชัวคิมเมชขึ้นมาทางด้านขวาหาโอกาสพื้นที่โล่งแล้วจ่ายมาให้กับฟลอเรนเร e สครับยิงเข้าไป 1>, 1ประตูต่อศูนยครับทีมชาติเยอรมันนำไปแล้วครับต้องบอกว่ามาแบบโหดๆจริงๆนะครับสำหรับอินซีเล็กหลังจากนั้นนะครับมา2อศูนย์เลยครับโอ้โหมูเซียล่าไอหนูเองทำได้สุดยอดเลยนะครับและหลังจากนั้นไม่นานนะครับก่อนหมดครึ่งเวลาแรก ไฮฮาเวดได้จะมายิงจุดโทษ3-0เน้นๆนี่แค่ครึ่งแรกครึ่งหลังยังมีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมโลงปิยพงษ์ยิงวันนี้อยู่กับผมแตงโมโงผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสาหรับวันนี้เรามาคุยกันหลังเกมนะครับยูโร2024ครับเจ้าภาพเยอรมันนะครับ เปิดนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสกอตแลนด์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหยฟอร์มนี่มหาโหดถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคน,นะฮะโอ้โหแล้วการเล่นของทีมชาติเยอรมันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาเกมแรกนี้ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มสายโหดขาโหดเลยนะครับยิงขนาดนี้นะฮะโอ้โหแต่เป็นเกมที่ ต้องบอกว่าเปิดเกมแล้วก็ใช้แท็กติกที่ตัวเองเล่นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกข้างออกริมเส้นให้ตัวผู้เล่นอายุน้อยกระชากลากเลื้อยโอ้โหใส่ทุกอย่างนะครับคือต้องบอกว่าพลังมันล้นเหลือมากๆเลยนะครับแล้วลงไปเล่นเนี่ยสนุกดูแลเพลินนะฮะถึงแม้ว่าจะเตะตีสองก็แล้วแต่แต่ว่ามันดูแลแบบเฮ้ มันเล่นแบบไม่ง่วงเลยนะฮะแล้วการเล่นเนี่ยมันพริว้วมันมีการจ่ายบอลที่ดีโอเคแหละแต่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยเริ่มต้นมาเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเหมือนแบบยังเกรงเกรงยังผวาผวาอะไรอยู่เนี่ยนะครับสำหรับสกอตแลนด์จนโดนเยอรมันเนี่ยเล่นงานตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับอะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาคุยกันหลังเกมลองไล่เลียงดูนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นด้วยพร้อมกับมีคลิปจังหวะยิงประตูบางลูกด้วยนะเออต้องบอกว่าโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสกอตแลนด์วันนี้โดนเผาโดนเผาใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพกันหน่อยดีกว่านะครับว่าใครลงสนามกันบ้างเนี่ยนะครับทางฝั่งของเยอรมันนะครับคือถ้าใครเห็นรายชื่อแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละครับว่าโอ้โหถ้ามาจัดเต็มกันสักขนาดนี้เนี่ยผมก็ คงจะต้องยอมพี่แหละครับโอ้โหมาแบบนี่ครับผู้รักษาประตูนอยเออร์นะครับคือคงไม่มีใครจะไปออต้องบอกว่าไม่รู้จักศักดิ์ศรีของนอยเออร์อยู่แล้วนะครับเล่นให้กับ b a ร์เ n นมิวนิกเล่นทีมชาติไป118เกมเลยนะฮะโอ้โหมันมากมายซะเหลือเกินนะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยแมทเทลสตัดนะครับอยู่ทางด้านแบ็คซ้ายนะครับหลายๆคนก็บอกว่ามาจากไหนมาจากสตุ๊การ์ดนะครับเขาบอกว่าเป็นโหของดีของดีนะ เออยินะครับคิมมิชอย่างเงี้ยครับสุดยอดรูดิเกอร์จับคู่กับจอนาทานตาดิกกี้แชมป์นะครับแล้วก็ทนานของโทนี่โคสนะครับนี่ก็แชมป์ยู่ฟาแชมเปียนส์ลีกแอนดริชนะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็แชมป์เหมือนกันนะครับคือแต่ละคนนี่สายโหดทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหผมดูจากสาติดูจากหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะต้องยอมรับเลยว่าเยอรมันชุดนี้มาแบบฟูฟูจัดกุนโดกัน ฟอร์เรนเรียสนะครับทำประตูได้มูเซียล่าอย่างเงี้ยครับใครฮาวเวิดคือแถวบนแถวบนยิงตายอ่ะบอกเลยแถวบนยิงตายขณะที่สกอตแลนด์นะครับอ่ะดูตัวจริงสกอตแลนด์หน่อยสกอตแลนด์เนี่ยนะครับผู้รักษาประตูกันนะครับเทียนนี่ปอร์ติอุสนะครับเฮนรี่โรเบิร์ตสันนะครับแม็กเกรเกอร์นะครับแล้วก็แม็กชอมีเน่นะครับเรลสตันนะครับคริสตี้แมคกินเชอดัม คือมันดูรายชื่อแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะมาเกทับว่าไม่ดีเลยนะแต่ดูจากโอ้โหต้องบอกว่ารายชื่อแล้วก็แบบมันอดที่จะคิดไม่ได้ว่าเยอรมันมันมันโหดมันจะยิงกี่ลูกกะเนี่ยตอนแรกก่อนเริ่มเกมนะออโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยแล้วแค่นาทีที่1เท่านั้นครับทุกคนฮนะนาทีที่1เนี่ยฮะฟอร์เรนเรสเนี่ยหลุดมาตรงเนี้ยแล้วเกือบยิงได้เลยแป๊บ เดียวเท่านั้นเองแป๊บเดียวจะโดนหนึ่งศูนย์แล้วแต่ว่ามันล้ำหน้าลูกนี้นะฮะล้ำหน้าแล้วก็ยิงยิงค่อนข้างที่จะแบบได้รุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าผู้รักษาประตูเขาออกมาเร็วนะฮะแต่ไม่มีอะไรมันคือทักทายไงาลูดิเกอร์ลื่นมั้งเนี่ยจังหวะเนี้ยลูดิเกอร์ลื่นทุกท่านคิดว่าไงอะตอนก่อนเริ่มเกมก็มีมียิงเยอะนะฮะดูจากทรงแล้วมียิงเยอะมีหลายมีหลายนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อ่ะไม่ว่ากันไปนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยมานาทีที่10นาทีที่10 คือดูแล้วโอ้โหมันโล่งแบบชนิดที่ว่าเกมริมเส้นเนี่ยนะให้ทางด้านของ Foreign Race เนี่ยเร็วมากวิ่งไปปึ๊บปุ๊บปบป๊บไปนะฮะก็ไปได้ m o เซล่าก็ไปปึ๊บป,บปบคือมันเปิดที่ว่างพอทุกคนไอสองตัวนี้มันกดกดแบ็คอยู่ใช่ไหมทุกคนพอกดแบ็คปุ๊บไอคิมมิชมาเตลสแตทมันเติมขึ้นมาอีกมันกลายเป็นพื้นที่มันว่าง ตรงแบ็คเนี่ยเพราะมันถูกกดไปแล้วเพราะมันถูกกดไปแล้วเพราะมันว่างเนี่ยอ่ะกูก็เล่นเลยซ้ายขวามองหาเพื่อนจนมันเกิดที่ว่างตรงเนี้ยพอมันเกิดที่ว่างตรงเนี้ยเห็นไหมฮะแบ็คมันถูกกดพอแบ็คมันถูกกดกลางมันไม่ตามเรียบร้อยดีฮะโอ้โหแล้วยิงโคตดดีเลยอะจังหวะนี้ต้องบอกว่ายิงโคตดดีนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับน่าจะลูกแรกนี่ทางด้านของฟอร์เรนเรสเนี่ยฮะโอ้โหกดก่อนกดไปก่อนเฮไปก่อนนะครับนาทีที่10 สุดยอดครับจากการจ่ายของคิมมิชนะฮะหนึ่งศูนย์คือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอาพูดจริงนะจังหวะเนี้ยลูกเนี้ยอยู่ๆมันก็แวบเข้ามาในหัวทุกคนเหมือนกับลูกของเฉลิมศักดิ์วงกรอนเลยนาทีสุดท้ายของทีมชาติไทยเอ้ยดูดิมุมเดียวกันเลยเนี่ยแต่ของเรายิงออกนะฮะมันอยู่ๆมันก็เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ก้าวข้ามยังไม่ move on นะครับพอเห็นปุ๊บอุย้ยนึกถึงเลยนะฮะแต่ว่าเขายิงเข้านะเออ เสียใจนะฮะพูดถึงอ่ะหลังจากนั้นนะฮะก็มาเป็นนาทีที่19เก้บอกว่าเยอรมันเล่นแบบสบายสบายเลยนะฮะมูเซียล่าลูกนี้ยิงบวกเพิ่มนะฮะเป็น2 0คือต้องบอกเลยครับว่าจังหวะที่ไครฮาวเวดเขาจ่ายคืนมาเนี่ยนะครับตรงนี้หลุดไปแล้วปุ๊บจ่ายคืนมาเขาแบบเป็นศูนย์หน้าที่ฉมังมากๆเลยนะฮะก็คือดึงรอเวลาได้รอไปปุ๊บ แหม่แล้วหมุนมาโล่งๆครับซันโวดีฮะอย่างนี้ครับรอรอเลยนะเหลืออะไรอะ่ะเนี่ยครับพอดึงมาปุ๊บเทินเข้ามาแกก็ยิงซัดตุด้ม2อศูนย์ครับจบข่าวครับโอ้โหเยอรมันมาแบบดูเดือดเท่านั้นไม่พอครับทุกคนนะเท่านั้นไม่พอนาะทีที่42เป็นทนายของปอร์ติอสเนี่ยเล่นหน้าเกลียดน,นะครับไปกระทืบใส่อย่างนี้ต้องเรียกว่ากระทืบใส่กุนโดกันกระทืบใส่ไม่เท่าไหร่ฮะโอ้โหมันแบบ น่าเกียดมากครับแล้วเขากรรมการเขาก็ต้องไปเช็คอยู่แล้ว v ีองวีอะไรเงี้ยเขาเช็คหมดนะฮะสุดท้ายครับไม่รอดหรอกครับถ้าเจอจังหวะแบบเนี้ยใครจะปล่อยทิ้งะฮะโดนดีครับใบแดงครับโดนไป2แล้วโดนใบแดงอีกใบเหลือ10ตัวเหลือ10ตัวโดนจุดโทษโดนจุดโทษแล้วเป็นใครฮาเวดพูดภาษาประตูก็พุ่งก่อนฮาเวตนี่ยึกนิดเดียวโดนเลยนะครับโดนเลยนะฮะแหมอองเกสกันเนี่ยโยงนิดเดียวฮาเวตก็ยิงเข้าไป นะครับจบครับครึ่งแรกโดนไป3แล้วนะครับโดนไป3แล้วนะฮะแล้วก็สถิติต่างๆนะครับที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับช็อตออนทาร์เก็ตของเยอรมัน5นะครับไม่มีออฟทาร์เก็ตนะครับเออเรียบร้อยโดนไป3ลูกช็อตอินไซด์บ็อกซ์นะครับสถิติต่างกันมาพาสซิ่ง335ต่อ151นะครับแล้วก็แอคเคอร์เรชพารเนี่ย300 8ครั้งนะครับหรือ92%เขนาดที่สกอตแลนด์7จกเปอร์เซ็นต์ก็อ่ะก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าครับมันไม่มีอะไรจะให้มาเสียดายเลยครับถ้าถ้าเปิดมาแล้วได้ประมาณนี้นี่ก็เละครับคำเดียวครับคือเละครับสกอตแลนด์นะฮะจบครึ่งแรกแบบนี้เลยครับและกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเกมของสกอตแลนด์ทำได้อย่างเดียวครับประคองฮะประคองมาให้เละครับแต่ก็โดนจนได้ครับโดนลูกที่4ี่ครับ จะโดนลูกที่5เอาด้วยแต่ลูกที่4โดนก่อนฟุกคุ้งเนี่ยมาเนี่ยหลุดมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วยิงดีแบบกดเต็มข้อในเขตโทษนะฮะจะไปเหลืออะไรครับผมดูแล้วมันก็เหลือแต่น้ําตาครับแฟนแฟนสกอตแลนด์ก็ผิดหวังอะนะแล้วยิงเสียบสามเหลี่ยมักขนาดนี้ทุกคนคือถ้าวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับโดยแบบ หมดรูปจริงๆสำหรับทางด้านของสกอตแลนด์ Scotland เนี่ยนะครับว่ามันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสู้นะครับโอ้โหมันก็โหดร้ายเรียกว่าโหดร้ายนะครับแล้วก็แหมโชคดีสุดท้ายเนี่ยมาได้ประตูนะครับตีตื้นตอนแรกเนี่ยถ้าแบบเป็น4-0เลยเนี่ยมันคงอาจจะดูโหดร้ายไปแต่ก็มาได้ประตูตีตื้นนะครับมาทีที่ 87แล้วกันนะเป็นประตูปรอบใจนะครับและสุดท้ายนะครับจบของจริงก็ตรงนี้ฮะมาได้ประตู51นะครับโอ้เอ็มเรชาญครับโอ้โหยิงปิดท้ายไปเลยครับ5ประตูตอนหคือคงไม่ต้องพูดอะลรมันเยอะแล้วครับ51ครับโอ้ถล่มทะลายจริงๆครับจบเกมนี้นะครับก็เป็นอันว่าทางด้านของเยอรมันยิงขาดจริงๆครับ ของก็ถึงนะฮะของก็ถึงนะครับ,รบแล้วก็ดูตารางคะแนนล่าสุดเลยเนี่ยก็เยอรมันนะครับก็มาเป็นในอันดับที่1น,นะฮะจ่าฝูงเก็บ3แต้มเต็มนะครับแล้วก็ทางด้านของสกอตแลนด์เนี่ยไม่มีคะแนนนะครับแล้วก็โดนลูกได้เสียเนี่ยห้านึบสครับโอ้โหถือว่าโหดจริงๆ โหจริงๆนะครับสำหรับเยอรมันนะฮะวันนี้เปิดเกมมาได้สุดยอดมากอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าใครชื่นชอบก็สามารถติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ